่ปรึกษานายกเทศมนตรีและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมกิจกรรมโครงการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ฝุ่นละออง PM 2.5 และการควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ชุมชนสองแควสองค่ะดร.เทิดเกียรติชินสารนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นางโสภาพฤกษาโสภาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดคลินิกครอบครัวโรงพยาบาลแม่สอดในการจัดการประชุมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอดทั้ง20ชุมชนณที่ทำการชุมชนสองแควสองเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยมีนายเกรียงศักดิ์วงเขื่อนแก้วประธานชุมชนสองแควสองพร้อมประธานแต่ละชุมชนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลแม่สอดนำความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสนอให้ผู้สูงอายุได้รับทราบพร้อมเข้าร่วมรับการประชุมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุตามโครงการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา2019ฝุ่นละออง PM 2.5และการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการประชุมให้ความรู้จากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอดการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องโครงการควบคุมโรคไวรัสโควิด-19 ฝุ่นละออง PM 2.5 การบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการควบคุมการป้องกันการรักษาโรคไข้เลือดออกและการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเรื่องประโยชน์ของการออกกำลังกายและการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุเรื่องอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและเรื่องการออกกำลังกายประกอบเสียงเพลงโดยมีเจ้าหน้าที่คลินิกครอบครัวโรงพยาบาลแม่สอดและเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และทางเจ้าหน้าที่คลินิกครอบครัวโรงพยาบาลแม่สอดพร้อมกับเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดเป็นวิทยากรจะลงพื้นที่ในวันที่18สิงหาคมที่ชุมชนร่วมใจวันที่19สิงหาคมที่ชุมชนอินทรคีรีวันที่21สิงหาคมที่ชุมชนโบคูณวันที่24สิงหาคมที่ชุมชนประชารักษ์วันที่25สิงหาคมที่ชุมชนปู่แดงวันที่28สิงหาคมที่ชุมชนวัดหลวงและในวันที่31สิงหาคมที่ชุมชนตาลเดี่ยวจึงฝากประชาสัมพันธ์มาให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน